สวัสดีค่ะน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะอาจารย์ฝ้ายจาก World Plus Education ค่ะวันนี้อาจารย์ฝ้ายจะมาแนะนำว่าทำไมน้องๆถึงควรที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะจะมี10เหตุผลซึ่งลองฟังดูค่ะว่าตรงใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆหรือเปล่า10 reasons you choose studying abroad. The first one, studying abroad is the best way to improve your English. ค่ะการเรียนต่อต่างประเทศนะคะจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่น้องๆจะได้ฝึกภาษากันเลยทีเดียวเพราะว่าจะไม่มีวิธีการไหนที่จะทำให้น้องๆได้พัฒนาภาษาได้รวดเร็วเท่ากับการไปเรียนต่อต่างประเทศอีกแล้ว Number two, studying abroad gives you chance to travel and see the world.นะคะอย่างที่สองนะคะการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจะช่วยให้น้องๆได้เรียนรู้แล้วก็เห็นโลกกว้างนะคะมีประสบการณ์ชีวิตและได้เห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างไปค่ะ Number three you will learn about the new cultures of people not just different languages food clothes lifestyle but also norms and beliefs นะคะการเรียนต่อต่างประเทศจะทำให้น้องๆเนี่ยได้เข้าถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะก็จะไม่ใช่แค่ในเรื่องของอาหารภาษาเครื่องแต่งกายวิถีชีวิตแต่ก็ยังจะรวมไปถึงความเชื่อและความคิดด้วยนะคะอย่างที่4 Studying abroad will help you in developing life skill and life experience you will learn how to adjust yourself to the new situation and environmentนะคะการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจะให้ประสบการณ์ชีวิตแก่น้องๆมากเลยนะคะช่วยพัฒนาทักษะชีวิตฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฝึกการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆเห็นไหมคะอันนี้เพิ่ง4ข้อเองนะคะว่าการเรียนต่อต่างประเทศนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง Number 5 Studying abroad you will have lots of friends from different countries and exchange the ideas นะคะก็คือการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจะทำให้น้องๆมีเพื่อนฝูงนะคะมีคอนเนคชั่นจากหลากหลายประเทศทั่วโลกไม่ใช่จากเมืองไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเวลาที่น้องๆเดินทางไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศแล้วน้องๆก็จะได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กันด้วยซึ่งทำให้เราเป็นคนกว้างขวางขึ้นนะคะNumber 6, studying abroad will help you learn and know about yourself more than before. การเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือจะทำให้น้องๆเนี่ยได้ค้นพบตัวเองอย่างแท้จริงเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบอะไรหรือเราไม่ชอบอะไรจะทำให้เราค้นพบตัวเองได้ดียิ่งขึ้นว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนหรือว่าจะทำงานด้านไหนในอนาคตนะคะ Number 7Studying abroad will help you learn more about the world and have different perspective. You will feel more positive towards other people who are different from yourself and be able to accept the difference. นะคะ การเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจะช่วยให้น้องๆมีโลกทัศน์ที่กว้างขวางนะคะมีความเข้าใจคนอื่นและก็ยอมรับในความแตกต่างได้นะคะเราจะยอมรับคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นNumber 8, studying abroad will give you opportunity to study new technology and also the subjects that may be different from your country and different education system. การเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจะทำให้น้องๆได้เรียนรู้วิทยาการวิชาใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็เรียนในระบบการศึกษาที่ทันสมัยแตกต่างจากที่น้องๆเคยเรียนไปจากบ้านเรานะคะNumber 9, studying abroad will give you more opportunity in your career. Today, we are in globalization society. Students who have international experience will be more attractive in employers' eyes because students who study abroad or have international experience are more motivated, have self-confidence, love the challenges, andhave higher problem solving skill, better communication and also leadership skills. เห็นไหมคะว่ามีสิ่งดีๆมากมายการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจะทำให้น้องๆเนี่ยมีโอกาสในการทำงานแล้วก็มีโอกาสในการได้รับเลือกเข้าทำงานในองค์กรดีๆได้มากกว่าคนอื่นเนื่องด้วยนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือเป็นยุคของ globalization หรือว่ายุคโลกาภิวัตน์นายจ้างเนี่ยมักจะมีความเชื่อว่าผู้ที่จบ
มาจากต่างประเทศเนี้ยจะมีประสบการณ์ชีวิตที่มากกว่านะคะแล้วก็จะมีความกระตือรือร้นมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองมีทักษะการสื่อสารนะคะแล้วก็มีทักษะในการเข้าสังคมนะคะและมีบุคลิกของความเป็นผู้นำมากกว่านะคะและอย่างสุดท้าย studying abroad will help you in your CV and make your CV more qualified นะคะ you can learn the subject that you never learned in your country beforeการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับคุณสมบัติของน้องๆด้วยนะคะจะทำให้CV หรือว่าเรซูเม่ของน้องๆเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็น้องๆก็จะได้เรียนในวิชาที่หลากหลายอย่างที่น้องๆไม่เคยเรียนมาก่อนโอเคจบแค่นี้ก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะอาจารย์ฝ้ายค่ะสวัสดีค่ะ